ก็เป็นการให้สัมภาษณ์มาจากคุณจรินทร์จักรภาคปลัดกระทรวงแรงงานบอกภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่19ครั้งที่2ทับ2561ว่าคณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมพิจารณาการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี2561โดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการปรับขึ้นค่าจ้างครับจะแบ่งออกเป็น7ระดับได้แก่ระดับที่1ค่าจ้าง308บาทมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสระดับที่2ครับปรับขึ้นเป็น310บาทมี22จังหวัดได้แก่สิงห์บุรีนครศรีธรรมราชตรังแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนเชียงรายสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีศรีสะเกษตากชัยภูมิอำนาจเจริญแพร่ราชบุรีระนองมหาสารคามชุมพรหนองบัวลำภูและสตูลระดับที่3ครับปรับขึ้น315บาทมี21จังหวัดประกอบไปด้วย101ประจวบคีรีขันธ์นครสวรรค์สระแก้วพัทลุงอุตรดิตถ์อุดรธานีนครพนมบุรีรัมย์สุรินทร์เพชรบุรีพิษณุโลกเพชรบูรณ์ชัยนาทเลยยโสธรพะเยาบึงกาฬน่านกาญจนบุรีและอ่างทองระดับที่4นะครับปรับขึ้นค่าจ้างเป็น318บาทมี7จังหวัดด้วยกันคือจันทบุรีสมุทรสงครามสกลนครมุกดาหารนครนายกกาฬสินธุ์ปราจีนบุรีครับแล้วระดับที่5นะคะค่าจ้าง320บาทมีทั้งหมด14จังหวัดก็คืออุบลราชธานีสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาหนองคายลพบุรีตราดขอนแก่นสงขลาสุราษฎร์ธานีกระบี่เชียงใหม่นครราชสีมาพังงาและระดับที่6นะคะก็มีค่าจ้าง325บาท7จังหวัดค่ะได้แก่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครฉะเชิงเทราและระดับที่7ก็คือค่าจ้าง330บาทมี3จังหวัดคือจังหวัดภูเก็ตชลบุรีและระยองค่ะนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังมีข้อเสนอให้มีการปรับค่าจ้างแบบลอยตัวโดยเริ่มนำร่องในพื้นที่3จังหวัดระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกคือชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราโดยจะให้ค่าจ้างลอยตัวเป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบการครับวันนี้ก็จะเสนอมติดังกล่าวไปยังพลตรีเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์หน้าครับ